รอบนี้ฮะรอบสองมีข่าวใหม่หมาดๆเป็นเรื่องของเราไหมล่ะนี่นี่ฮะแต่ทุกฉบับเขาลงหมดนะเนี่ยพิพากษาคุก3ปีคุณชายอนันทวีปคุณวูดดี้คุณแจ็คแฟนฉันโดน1ปีไม่รอลงอาญาหมิ่นไฮโซแชมป์คือเขาเพิ่งอ่านคำพิพากษาตอนเช้าสาย11โมงเนี่ยแหละนี่ถ้าเราได้รายงานใช่ไหมก็ประหนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นรายการที่รวดเร็วว่องไวแค่นี้ขอยืมภาพจากมติชนออนไลน์มาขอบคุณใช่ไหมรายการเราทันโลกรวดเร็วว่องไวรายงานทันทีนะครับคุณชายนันทวีปมินคุณไฮโซแชมป์กล่าวหาเบี้ยวค่าจ้างออกกันไหนจัดคอนเสิร์ตขณะที่วูดดี้แจ็คแฟนฉันพิธีกรชื่อดังจำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญามารายงานแค่นี้ครับรวดเร็วทันใจคือเรามักจะรายการเรามักจะทำไงรู้ไหมผู้ชมฮะก็คือรอคือเดี๋ยวนี้มันเร็วไงอะไรที่เร็วมากแต่อันนี้อันนี้เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ข่าวจากโลกออนไลน์อะไรที่มันเร็วมากเนี่ยมันมีเสียวคืออะไรมีเสียวคือผิดพลาดใช่ไหมครับเพราะผู้คนโลกยุคใหม่เนี่ยอย่างที่ผมคุยไว้เมื่อสักครู่เนี่ยถนัดเรื่องแชร์มากแล้วตอนนี้แชร์เป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายสมัยก่อนแชร์ผิดกฎหมายไงเดี๋ยวนี้แชร์ไม่ผิดกฎหมายนะครับมันคนละแชร์กันนะพอถนัดเรื่องแชร์ปุ๊บรู้อะไรมาก็รีบแชร์ผมเคยตกเป็นอะไรเลยนะวังวนของการแชร์เนี่ยครั้งหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยที่ระเบิดที่บิ๊กซีอ่ะตอนกปปส.ชุมนุมอ่ะใช่กปปส.หรือแดงก็จำไม่ได้ที่ระเบิดที่บิ๊กซีแล้วมีเด็กเสียชีวิตอ่ะนั่นน่ะแล้วเขาก็จับมือเขาบอกจับมือระเบิดได้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่แชร์แล้วจริงแล้วมันไม่ใช่นะต้องลบทิ้งฮะนั่นคือมีบทเรียนเหมือนกันครั้งนั้นนะครับคือจะเล่าเรื่องนี้เพราะจะเข้าอะไรฮะเข้าที่เนี่ยอันเนี้ยแชร์กันตรึมที่ฝรั่งลงบนทางด่วนเดินตุ๊ปัดตุ๊เป๋ตุ๊ตะตุ้มตุ้ยกันอยู่บนทางด่วนพ่อแม่ลูกแล้วคนก็ด่าแท็กซี่กันเจ๋งเลยสรุปสุดท้ายนะฮะตำรวจก็ไปเช็คก็บอกว่าไม่ใช่ฝีมือแท็กซี่แสบตามที่โลกออนไลน์แชร์สนั่นฝรั่งเขาลงรถตู้เองนะฮะเนี่ยตำรวจเขาก็ไปเช็คกันอย่างเรียบร้อยฝรั่งเนี่ยมาจากสระแก้วจุดหมายปลายทางถนนข้าวสารก่อนหน้านี้ได้วิ่งมาตามเส้นทางด่วนอย่างปกติกระทั่งมาถึงด่านอโศก2คนขับรถตู้ที่จอดนักท่องเที่ยวแวะเข้าห้องน้ำปรากฏว่านักท่องเที่ยวฝรั่งดังกล่าวเดินมาคนขับรถตู้พร้อมหมายที่กรุงเทพก่อนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษว่าต้องการจะเดินทางไปสุขุมวิท71คนขับก็ได้บอกให้กลับขึ้นรถไปยังถนนข้าวสารก่อนแล้วค่อยเดินทางไปตามที่ต้องการแต่ฝรั่งก็ไม่ยอมก็ขนสมภาระลงจากรถตู้เองแล้วก็เดินตามทางเท้าคนพบเห็นก็ถ่ายรูปแล้วก็ด่าแท็กซี่แท็กซี่ก็ซวยไปนะฮะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องเช็คกล้องจอปิดกันอย่างละเอียดนะครับไล่ล่าหาผู้ทำผิดก็คือหาแท็กซี่ผิดแต่สุดท้ายก็ไม่พบและพบหลักฐานเชื่อมโยงว่าขึ้นรถตู้มาแท็กซี่ตอนนี้เป็นจำเลยสังคมนะฮะโดนหลายเรื่องนะตั้งแต่มิเตอร์ปั่นมิเตอร์ปลอมไล่นักท่องเที่ยวลงจากรถไล่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นโกงเขาอะไรโอ้โดนเยอะครับแท็กซี่เพราะฉะนั้นก็ต้องรับสภาพไปนะเขาบอกคนเราเนี่ยคุณทำดีมา7ครั้งเนี่ยคนก็จะไม่จำเท่ากับคุณทำชั่วครั้งเดียวเข้าใจมั้ยงั้นคุณทำดีมาตลอดแล้วคุณเผลอทำชั่วครั้งหนึ่งเขาก็จะจำความชั่วของคุณแล้วหลายๆคนบอกอ้าวแล้วความดีที่ผมทำมาล่ะเวลาทำงานนะประเมินผลลูกน้องเนี่ยแล้วความดีล่ะเขาเพื่อนเขาไม่จำไงเขาจำความชั่วของมึงอะอะไรเงี้ยอวตารโทษนะฮะเขาจำความชั่วไงก็คุณเพราะงั้นอย่าทำความชั่วนะฮะอย่าทำความผิดจงทำแต่ความดีนะครับ
ไม่งั้นเพื่อนเขาก็จะจำได้คุณทำงานไม่ได้อย่างที่คุณบอกเพื่อนเขาก็จะจำสิ่งที่คุณทำผิดพลาดแต่ความดีที่คุณทำมันกบไม่ได้แม้ว่าเวลาตัดสินกันในศาลอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจำเลยในฐานะที่จำเลยมีคุณงามความดีแก่ประเทศชาติก็อาจจะลดโทษหรือจำเลยสารภาพอาจจะลดโทษก็แค่ลดโทษเห็นไหมแต่ไม่มีความดีอันไหนที่กบความชั่วได้เลยว่ามันชั่งน้ำหนักไม่ได้ความดีความชั่วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนดีอยู่ก็วางหมากวางเกมของชีวิตให้ดีอย่าให้กลายเป็นคนชั่วในสายตาคนอื่นนะครับแม้ว่าจะเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กน้อยถ้าคุณทำผิดพลาดก็ถือว่าคุณชั่วครับแบบนี้ฮะนี่ไอ้นี่ชั่วฮะผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยว่าใครเลวหรือไม่เลวหรือดีหรือไม่ดีนะคุณผู้ชมก็มีใช้ดุลพินิจตัดสินแต่คนแบบนี้ผมขออนุญาตพูดตรงๆว่าคุณเป็นคนไม่ดีไปแอบถ่ายเขาครับคุณผู้ชมดูฮะนี่เห็นไหมไปแอบถ่ายเขาว่าเนี่ยเอามือถือจ่อเขาอย่างนั้นเลยอ่ะดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยคนดีไหมอ่ะคือบางอย่างเนี่ยมันเห็นด้วยตาไงมันเห็นกันชัดๆมันไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์หาหลักของหาหลักฐานอะไรเนี่ยคุณลิตเติ้ลเจดอลลี่เนี่ยเขาก็แชร์ในเฟซบุ๊กดูความเฮียของมันนะเหตุเกิดเมื่อวานนี้หลังเลิกงานที่สถานีเชื่อมต่อระหว่าง MRT สุขุมวิทไป BTS อโศกผู้ชายในรูปเอามือถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงในภาพโดยที่ผู้เสียหายไม่รู้ตัวขออนุญาตแชร์ประจานพฤติกรรมชายชุดขาวในรูปเลยนะคะถ้าคุณไม่สามารถจะยั้งชั่งใจตัวเองได้และทำตัวเป็นภัยต่อผู้อื่นแบบนี้อยู่บ้านเปิดหนังโป๊แล้วช่วยตัวเองเถอะอย่ามาสร้างเรื่องเลวทรามต่ำช้ากับผู้อื่นแบบนี้เพื่อนใครหรือญาติใครตักเตือนแล้วพาไปพบจิตแพทย์บ้างนะถ้าจะไม่ไหวแล้วขอเตือนคุณผู้หญิงทุกคนที่โดยสารรถสาธารณะทุกท่านว่าให้เซฟและดูแลตัวเองดีๆด้วยความปรารถนาดีจากผู้พบเห็นเวลามีเหตุอะไรอย่างเงี้ยเขาถ่ายรูปมาเนี่ยก็ดีแล้วไอ้บางคนเนี่ยคุณผู้ชมเวลามันอ่านทำไมไม่รู้จักไปแจ้งตำรวจทำไมไม่โวยวายทำไมไม่เลยหูยเยอะเขาถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยก็ดีแล้วก็ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเกิดเขาเป็นทะเลทะล่าอะไรนั่นมันควักปืนยิงอะไรขึ้นมาทำยังไงแต่เพียงแต่อย่างเงี้ยก็ถือว่ามีเบาะแสมีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับสังคมแล้วงั้นคนไทยบางคนเดี๋ยวนี้ฮะมึงบอกโลกมันเปราะบางนั่งอ่านคอมเมนต์นั่งอ่านความคิดเห็นของเด็กบางคนรู้สึกแบบมันคิดอะไรในมุมเดียวไงมันคิดอะไรไม่รอบด้านคิดอยู่ว่าโอ๊ยเจอนี่ไม่ต้องมันไม่ใช่นะครับแล้วบางอย่างมันต้องมีภาพหลักฐานอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคุณช่วยได้คุณก็ไปช่วยแต่ถ้ามันช่วยไม่ได้เนี่ยฮะเนี่ยก็จัดการให้เรียบร้อยโดยการแชร์หรือจะโดยการที่อะไรก็ตามแล้วอย่างน้อยให้ระวังป้องกันนะครับพูดถึงเรื่องไอ้มันโยงกันนะอันนี้นะฮะไอ้คนดีคนไม่ดีแท็กซี่รวมถึงที่เขาไล่เมื่อกี้ให้มันไปดูหนังโป๊อยู่บ้านช่วยตัวเองอยู่บ้านนี่คุณผู้ชมครับแท็กซี่ฮะมัน help yourself ในรถตอนที่ผู้โดยสารอยู่ help yourself ของผมก็แปลว่า masturbation นะคุณผู้ชมขออภัยภาพมันคงได้แค่นี้ข่าวบอกสาวช็อกเจอโชเฟอร์แท็กซี่ช่วยตัวเองแล้วเจอโชเฟอร์ฮะแท็กซี่ช่วยตัวเองโชว์กลางวันแสกๆแถมมีตำรวจบอกว่าแจ้งความไม่ได้อ้าวงั้นคุณตำรวจนะเนี่ยน้องเขาก็บอกว่าวันนี้เจอเรื่องช็อกโลกนั่งแท็กซี่จากบ้านมาประตูน้ำอยู่แท็กซี่ก็เอาที่บังแดดฝั่งที่มันขับลงมาแล้วก็หันมาทางเราตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรสักพักแท็กซี่แม่งปลดเข็มขัดแต่ทำแบบแอบๆก็กูก็เห็นขับรถไปสักพักมันก็เริ่มช่วยตัวเองโอ้อึมไอ้จุดๆทำงานแล้วเพื่อนๆบอกให้รีบลงจะลงก็ไม่ได้สุดท้ายโทรหาพี่ตำรวจพอรถติดนี่กูรีบลงรถเลยพี่ตำรวจบอกว่าแจ้งความไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้ล่วงเกินเราตกใจเวอร์ชั่น100ขอบอกเลยว่าแท็กซี่อันตรายสุดๆกลางวันแท้ๆคุณผู้ชมกลางวันแท้ๆแม่จำเนียนนะเออนั่นขึ้นแท็กซี่ก็ต้องระมัดระวังกันฮะแม่นะเจอแท็กซี่ชอบโชว์แบบนี้กลุ้มนะพูดถึงเรื่องความดีลบล้างความไม่ดีเนี่ยคงจำกันได้ที่มีข่าวว่าขับรถบิ๊กไบค์เสร็จแล้วเขาอาจจะคุยกับด่านเรื่องแล้วเขาก็ฝ่าด่านมาตำรวจเรียกมาถูกตำรวจก็ยิงเหมือนแกก็บอกว่าจะยิงสกัดยิงกายแต่ไปเข้าท้ายทอยพี่เขาเสียชีวิต
คือที่ให้ดูเนี่ยภาพนี้คนก็บอกว่าความดีก็ไม่สามารถชดเชยความไม่ดีได้คือตำรวจเขาพยายามจะโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาฮะคุณผู้ชมเพราะบอกว่าดาบคนนี้ดาบยักษ์คนนี้เคยช่วยเหลือคนแก่นะเนี่ยอุ้มคนแก่ป่วยเป็นโรคหัวใจช่วยชีวิตแต่อย่างที่ผมบอกความดีก็คือความดีความไม่ดีก็คือความไม่ดีเนี่ยเขาเคยทำความดีช่วยเหลือคนแก่แต่ความไม่ดีของเขาคือมันอาจจะอารมณ์ชั่ววูบคนทุกคนนะครับเวลาทำอะไรไม่ดีความชั่วเนี่ยมันชั่ววูบความชั่ววูบยิงไปปั้งโดนคนนั้นเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปเมาขับรถชนท้ายอีกคนคนเดียวกันเนี่ยเนี่ยเขาพยายามบอกอีกมุมหนึ่งของดาบยักษ์คือทุกคนเข้าใจไงใครๆก็ต้องเคยทั้งทำความดีและความไม่ดีแต่ท่านก็ต้องยอมรับถ้าความดีของท่านมันส่งผลกระทบต่อผู้อื่นส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่นท่านก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแม้ว่าท่านจะเคยทำความดีมันไม่มีอะไรลบล้างกันได้ผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าตามถูกนี่แหละฮะชีวิตของคนเราแม้ว่าเจอหลาดนั้นจะเคยทำดีนะครับแต่กรรมการคนนี้พี่จะรีบควักไปไหนใบแดงฮะเขาลงมาตกยังไม่ทันหายเหม็นเลยอ่ะเออฮะคุณผู้ชมเนี่ยพี่จะรีบควักไปไหนไหมครับคือมันใบเหลืองก็ได้เกมมันอาจจะย่ำแล้วเจอหลาดก็ออกมายอมรับนะผมก็แหมก็นักกีฬาเขาต้องออกมายอมรับนะจังหวะที่มันแบบนะ เสียบสกัดแล้วมันคุกคลิกถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกว่าคุกคลิกเราบอกไหมคะพี่เอาก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวน้ำหรือก๋วยเตี๋ยวแห้งเอาคุกคลิกคุกคลิกเนี่ยมันก็อารมณ์เนี้ยดูซิว่าเราจะดูได้ไหมเนี่ยผมจะให้ดูช่วงเวลาที่เจอหลาแกย่ำลงไปนะดูได้ไหมฮะมาไหมมาไม่มา คือแบบมันโมโหครับคุณผู้ชมฮะเออเสียดายคือเกมเนี่ยแมนยูเขาดีกว่าอยู่แล้วไงแต่ถ้าเกิดเจอหลาดไม่โดนไล่ออกใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าแพ้เนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็แพ้สิบก็แฟนแมนยูก็ไม่โอเคเชื่อผมเพื่อนผมเป็นแฟนแมนยูเขาก็บอกเขาก็ไม่โอเคนะเขามีความสุขอยากให้เจอหลาดเนี่ยอยู่แล้วเขาชนะเพราะครบ10คนเหมือนกันจะดีฝ่านี่เขาว่าอย่างนี้เลยเขาก็แมนแฟนแมนยูหลายคนนะเขาก็บอกนะฮะเออไม่ได้ต้องการให้กรรมการมาช่วยเลยไอ้เฮงซวยนะฮะนี่ก็กรรมการก็โดนเยอะนะครับเนี่ยคลิปมันไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมเสียดายมันจะเป็นจังหวะย่ำป๊กเลยเนี่ยคือจังหวะติดนิดหน่อยแล้วตอนนี้พอหงแพ้เกมเนี้ยไอ้ผู้จัดการก็เลยไม่ผิดไงกลายเป็นเจอหลาดผิดถูกไหมไอ้ผู้จัดการกลางตารางก็ยังคงอยู่ต่อไงผมก็เลยรู้สึกเซ็งไงชนะแมนซีนัดเดียวแล้วไอ้10นัดที่ผ่านมาที่ทำคะแนนดีมันเจอแต่ทีมห่วยๆไงเจอแต่ทีมกลางตารางมันก็ชนะเจอแต่ทีมท้ายตารางลองมาเจอทีมเนี้ยเจอแมนยูเนี้ยก็ไปไม่รอดไอ้นัดที่แล้วปีฤดูกาลก่อนเจอเชลซีก็ไปไม่รอดเพราะมันรับแรงกดดันไม่ได้ไงฮะนึกออกมั้ยฮะเอานักเตะที่อยากเป็นกองกลางมาเล่นเป็นแบ็คปัญญาอ่อนเปล่าวะมันก็ไม่เล่นมันก็หลุดระนาวกาวลูดเลยไอ้ชาญชันและไอ้ลาลาน่าเนี่ยก็เอาลงมาอยู่ได้ผมไม่เคยเห็นมันจะเล่นเก่งเลยเด็กที่มาจากซาทำตันแต่ละคนเนี่ยกระจอกงอกง่อยทุกตัวนะฮะซื้อมาได้แล้วตัวมันก็เป็นคนซื้อครับคุณผู้ชมฮะเฮงซวยไม่รู้จะด่าที่ไหนด่าที่รายการนี่แหละรายการเราเองเนี่ยดูนะเนี่ยฟานกาวบอกว่าผมเคยปฏิเสธลิเวอร์พูลก่อนจะเลือกยูไนเต็ดโหโคตรเสียดายเลยดีใจแทนแมนยูนะพอฟานกาวเขาปฏิเสธเราอะหงนะเขาก็คุมทีมฮอลแลนด์แล้วเขาก็ไปแมนยูตอนแรกเราก็เคยผมก็เคยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าลิเวอร์พูลนี่มันไม่รู้จักหาผู้จัดการทีมดีๆอ๋อก็เคยท้าทายเหมือนกันนะและจริงๆแล้วไอ้ล็อตเจอร์ไม่ต่างอะไรจากเดวิดมอยส์หรอกครับเดวิดมอยส์เลยนะฮะมันก็ไอ้กุนซือกลางตารางเหมือนกันนะเสียเวลาชิปเป่งฮะเมื่อวานนี้ดีนะสเตอร์ลิตเขาก็ยิงให้1ลูกบางท่านก็บอกโอ้ถ้าครบ10คนผมไม่อยากให้ครบ11คนทั้งคู่เพราะว่าพอครบพอมันเป็น10คนเนี่ยเด็กนักเตะแมนยูเนี่ยฟากาวเขาบอกเมื่อวานควันหลงหลังเกมเขาบอกว่านักเตะมันก็ไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามโดนไล่ออกหรอกมันก็จะจัดตัวงงไงครึ่งหลังแมนยูก็จะเล่นคนละ
เรื่องกับครึ่งแรกเลยมันก็งงไงงงนี่นึกออกไหมฮะงงจะเอายังไงดีแต่นี่ครับเขาก็บอกฟานกาวก็ชี้ทุบหงส่อช่วยผีจบท็อปโฟร์นี่คือไอ้ผมมันแฟนหงแดงมานานไงก็อยากให้ไปแต่ถ้าไปแล้วไปขายขี้หน้าไปแพ้เขาอยู่ฟาเซเวอร์ลีกไม่ต้องไปหรอกเล่นแค่นี้ให้ดีก่อนเถอะขนาดไอ้ยูโรปาลีกยังตกรอบครับคุณผู้ชมฮะแล้วจะเอาปัญญาไหนไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวัดโถเอ้ยพูดแล้วก็ให้ติดขึ้นเจ๋งจริงๆนะฮะอ่ะเราต้องเบรกอีกแล้วเหรอเนี่ยอ่ะก่อนเบรกเรื่องกีฬาก็ว่าไปแล้วฮะมาเรื่องธรรมชาติหน่อยขออนุญาต เกาะพีพีฮะนี่เขาแชร์กันเกาะพีพีเนี่ยอดีตมันจะเกาะพีพีใช่ไหมฮะที่กระบี่ครับเป็นเกาะชื่อดังนี่เกาะพีพีเนี่ยอดีตรูปแล้วดูเกาะพีพีในปัจจุบันคงต้องยอมรับนะฮะความเจริญที่ไปที่ไหนความจังไรไปที่นั่นแล้วก็ต้องยอมรับอย่างนั้นนะถ้าเกิดพวกนี้เขาไม่ไปสร้างรีสอร์ทเราก็คงไม่มีที่นอนเวลาไปเที่ยวแต่ทำยังไงได้ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วคุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะนี่ก็เป็นการแชร์มาจากด็อกเตอร์ที่เขาเนี่ยเป็นด็อกเตอร์หมอลูกคนนี้คุณธรทำลงนวสวัสดิ์เนี่ยร้องไห้หนักมากคือเกาะพีพีเนี่ยมันจะมีอ่าวหนึ่งที่โด่งดังอยู่ใกล้ๆกันคืออ่าวมายาคุณผู้ชมดูภาพอ่าวมายานะเวลานี้โอ้โหเป็นไงฮะเนี่ยนี่นักท่องเที่ยวหรือว่านอนนะเนี่ยนี่อ่าวมายานะเนี่ยอ่าวมายานี่แบบตอนนั้นที่จำได้ไหมถ้าใครเคยดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะหนังอะเดอะบีชฮะถ้าใครเคยดูเดอะบีชคงจะจำได้ที่ลีโอนาร์โดเดคาปิโอเล่นน่ะนั่นโอ้โหสวยงามแล้วดูตอนนี้ความจริงมันก็ยังสวยอยู่แต่ไม่รู้มีนักเที่ยวชาวจีนมั้ง อาจจะมีแน่ๆลงไปเนี่ยเฮโลมลึบ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 ตึมๆไปขนาดนั้นน่ะแล้วมันจะมันจะไหวอะครับอ่าวมายาฮะคุณผู้ชมคือสองฝั่งเนี่ยมันจะอ่าวอะไรภาษามาเลย์ผมจำไม่ค่อยได้อ่าวปีเละหรืออ่าวโลดาลัมเนี่ยมันจะมีโลดาลัมต้นไทรแล้วขึ้นไปเราอยู่บนจุดชมวิวข้างบนแล้วมันจะมองเห็นสองอ่าวใช่ไหมฮะเสร็จแล้วมายาเนี่ยมันจะไปต้องขี่เรือไปแตกไปแล้วคิดดูวันนี้มันไม่เป็นเหมือนวันนั้นแล้วในเรื่องเดอะบีทเนี่ยนะในหนังเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นคือเขาทำเป็นเหมือนหาดที่มันเป็นหาดที่สวยแล้วมันเป็นเมืองที่อยู่ขึ้นไม่ขึ้นกับใครฝรั่งก็จะมาอยู่ที่นี่กันอะไรประมาณนั้นนะแต่วันนี้มันเป็นอย่างนี้หาดก็ไม่ค่อยเยอะแล้วประเทศเราขำอยู่ครั้งนึงอ่ะไม่รู้รัฐบาลไหนรัฐมนตรีท่องเที่ยวคนนึงบอกโอ้จะทำให้ไทยเป็นมันดีฟคุณเคยไปมันดีฟหรือเปล่าคุณเคยไปประเทศไทยทะเลทั่วหรือยังทะเลประเทศไทยยังไม่ได้เศษ 1/4 ของมันดีฟเลยมันดีฟมีเป็นพันๆเกาะผมมีไม่รู้กี่รีสอร์ทประเทศไทยมีอยู่กี่เกาะมีอยู่แค่ไม่กี่เกาะแล้วยังทำให้แต่ละเกาะมันเป็นอย่างเงี้ยฮะหรือจะต้องให้พี่ไทยเนี่ยทะเลพี่ไทยเนี่ยมันเละเป็ดแบบทะเลที่จีนเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูภาพทะเลที่ประเทศจีนเห็นแล้วจะช็อกเดี๋ยวฮะหาข่าวก่อนตลอดนะครับนี่น้องก็ส่งมาเฮ้ยมันเหมือนกันเฮ้ยเรื่องนี้มันเรื่องเดียวกันคุยกันได้เหมือนกันแต่ผมก็จะหาไม่เจอทุกทีทะเลที่จีนนะคุณผู้ชมฮะเห็นแล้วจะช็อกอ่ะแบบเฮ้ยทำไมคนมันเยอะแล้วมันก็เป็นมันเป็นหนอนขนาดนั้นเนี่ยครับเนี่ยฮะนี่ของ boxa.com คนมันเยอะคนเยอะไม่เป็นไรฮะอย่าให้ขยะมันเยอะตามนี่ดูดิฮะนี่ดูดิ
ดูขยะครับดูขยะดูขยะเห็นไหมโอ้โหนี่ทะเลเหรอเนี่ยนี่เขาก็เอามาจากไวลันโนวาเลยนะฮะดูว่านี่มันทะเลเหรอครับเนี่ยโอ้โหจีนชายหาดที่จีนฮะหาดมีภาษาอังกฤษด้วยนะอ่านว่าอะไรเนี่ยเดเมชาปาร์กเหรอเดเมชาเดเมชาเดเมชาโอ้โหเทศกาลดราก้อนโบ๊ทขยะบ้าอะไรเยอะขนาดนี้ครับเกาะพังงานเราที่มีฟูลมูนยังไม่เน่าขนาดนี้เลยอ่ะยอมจริงๆหวังว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าทำให้ประเทศไทยมันเน่าขนาดนี้แล้วมันนอนได้นะคุณผู้ชมดูดิฮะโอ้โหคนจีนเนี่ยคนจีนดีๆอย่าโกรธกันใครเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่าโกรธกันเราก็ว่าคนจีนที่ไม่ดีอย่างที่บอกทุกอาชีพมีคนดีทุกเสื้อชาติทุกสัญชาติมีคนดีพี่นั่งชิวได้ไงเน่าขนาดนี้โอ้เนี่ยเห็นแล้วก็ปวดใจเฮ้ยฟูๆดูฮะนี่ดูขยะโอ้โหโอ้โหบางแสนเราไม่มีงี้แล้วนะขอร้องขอโทษขอบอกขอยืมศัพท์ขอยืมศัพท์พวกน้องอะไรนะตุ๊ดตุ๊ดปึ้มมาใช้นะเขาจะชอบพูดกันอย่างนี้เวลาเจอนะจริงนะพี่จิมมี่ไหมขอบอกเนี่ยเออบอกมาเถอะขอบอกว่าเป็นเรื่องจริงจ้าจ้ากูเชื่อกูเชื่อขอบอกเนี่ยฮะนั่นเนี่ยมันโอ้หวังว่าเมืองไทยคงจะไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้ดังมากเลยฮะในโลกอินเทอร์เน็ตคุณน้องแกใส่ชุดไทยเดินไปไหนมาไหนทั่วกรุงเทพเออฮะใช้ชีวิตประจำวันเลยนะฮะไม่ได้ไปงงไปงานเลยด้วยนะครับใส่ชุดไทยไปกินข้งกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรปกติเลยเนี่ยเออฮะแจ่มไหมก็ชื่อคุณเมสคุณเมสเมสมัสมอนอ่านนี้บอกอ่านชื่อเขาบิดอ่ะคุณเมสเห็นไหมคุณเมสเขาก็ใส่เสร็จแล้วเขาก็จะอัพโหลดรูปลงไม่รู้ไม่แน่ใจว่า Facebook หรือ Instagram นะครับคุณเมสบอกว่าเป็นคนชอบแต่งชุดไทยมากชอบเที่ยวดูสถาปัตยกรรมเก่าๆของไทยซึ่งตัวเองก็ได้แต่งชุดไทยมานานแล้วมีเสื้อผ้าเก่าๆของคุณแม่คุณย่าคุณยายบ้างนำมาประยุกต์ตอนเด็กๆได้ไปเดินพาหุรัดบ่อยๆทำให้รู้แหล่งแต่ละชุดก็ราคาไม่แพงไม่ถึงพันบาทเป็นคนไทยจงภูมิใจความเป็นไทยจงสวมใส่ภูษาไทยที่สรรสร้างจันลงหนึ่งเอกลักษณ์ให้ถูกทางนำมาวางร่วมสมัยสวมใส่ดีเห็นวัยรุ่นในต่างชาติงานใหญ่โตกิโมโนชุดฮันบกหรือสาหรี่อยากชื่นชมที่เขารักประเพณีขอสิ่งนี้บังเกิดณแผ่นดินไทยโอ้โหนะครับก็ดีเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดไม่ติดที่มันจะลุ่มล่ามนี่ในภาพนี้ก็นั่งอยู่บนรถไฟฟ้าก็อย่าไปกังวลว่าลุ่มล่ามจะสวยนะรณรงค์ไงตอนนั้นที่เขาที่ช่วงหนึ่งที่มีให้นักเรียนแต่งผ้าสิ้นนะครับเออผมก็ว่าน่าสนใจเออสวยนะฮะสวยแล้วคนใส่นี่คุณน้องเมสอันนี้เขาก็สวยนะฮะหน้าเขาก็ไทยๆนะเอออย่าไปบ้าเกาหลีอย่าไปอะไรเลยครับคุณผู้ชมฮะเราก็จะจบเบรกนี้ด้วยนะครับพูดถึงชุดไทยแล้วเนี่ยนะฮะก็มีเพื่อนส่งคลิปมาให้ชอบมากๆเป็นเจ้าสาวครับคุณผู้ชมเจ้าสาวมันมากเจ้าสาวขาแดน คืออยากบอกว่าคือชอบอะชอบเป็นการส่วนตัว คืนน้องเขาสนุกคือคืนดิคุณผู้ชมดูกันครับเดี๋ยวฟีดก่อนฟีดก่อนฟีดก่อนเสียงมันเบาป่ะต้องให้เสียงมันดังๆถึงจะมันเดี๋ยวเอาอีกทีเดี๋ยวเอาอีกทีดูนะฮะดูเจ้าสาวคนนี้นะฮะใส่อาจจะกินน้ำหวานเข้าไปก่อนนะฮะงานน่าจะเป็นงานแต่งงานแต่จังหวัดนะครับเหมือนหอประชุมเลยนะฮะ
ดมยาดมก่อนแล้วเพลงมาแล้วฮะนี่เจ้าบ่าวสู้ไม่ได้เนี่ยดูมาดูนี่นะนะคนนั้นจะมาล้อเลียนนี่ก็ยังไม่สนใจนะครับก็ยังคงเต้นต่อฮะเปิดดนตรีท่อนนี้พักก็มีพักครับมีพักหันมายิ้มกับเพื่อนแหมเจ้าบ่าวก็น่าจะเต้นสู้หน่อยนะนี่มีพักมีพักอ่ะพอดนตรีมาพอดนตรีมาโอเคหมดละคลิปขำดูแล้วก็หาเนี่ยให้คนเฒ่าคนแก่ดูแล้วก็หาแหมเจ้าสาวสวัยดีมันจริงๆเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับผมครับช่วงหน้าครูโชว์ฮะเรื่องไลน์คุณครูไลน์จีบเด็กยังไม่ได้คุยเลยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูทีละช็อตเลยนะฮะคุณครูไลน์จีบเด็กแล้วมีขี่มอเตอร์ไซค์ระวังช่วงฝนฟ้าคะนองพายุฤดูร้อนมีฟ้าผ่าขี่วิ่งอยู่บนถนนดีๆฟ้าผ่าเลยฮะแหมก็ต้องไม่รู้เสียชีวิตหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คข่าวนะครับเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งกลับมาคุยกันต่อครับผมครับเบรกสักครู่ฮะ